ครับทีนี้มาถึงหมายเลข2ผู้ที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นสมองผู้ที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นสมองนะครับไม่ว่าจะเกิดอยู่ในจุดไหนหรือจะตามตัวอย่างที่เขียนให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาทางการเล่าเรียนดีมีปัญญาคิดอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะเป็นคนดังมีชื่อเสียงทางการงานเป็นผู้บริหารสั่งการได้เหมือนกันมีความกระตือรือร้นในทางการงานอยู่เสมอนะครับต้องการความสำเร็จนะต้องการการสำเร็จชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนนะแล้วก็ถ้าพูดถึงด้านอาชีพนะก็อาจจะเป็นนักออกแบบดีไซน์เขียนบทต่างๆคิดสูตรคำนวณต่างๆได้สูตรอาหารการกินก็ได้เหมือนกันบางคนก็อยากเป็นนักปกครองนักวางแผนนโยบายวางโครงข่ายต่างๆอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเส้นพุทธเส้นธุรกิจที่ยาวเนี่ยนะก็จะออกเป็นลักษณะบวกตัวนั้นเข้าไปอีกทีนึงนะครับเรียกว่าความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันจะเกิดจากมันสมองจากความคิดจากการวางแผนของตนเองถ้าเกิดอยู่บนในตำแหน่งโคนนะโคนเส้นชีวิตก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่หาใฝ่ความสำเร็จเหมือนกันหมดนั่นแหละครับคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นสมองนี่ไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าหากเส้นสั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ในช่วงนึงทำไปแล้วอาจจะเบื่ออยากจะเปลี่ยนงานใหม่อีกทีนึงถ้าเกิดว่าเส้นมันไม่ยาวเพราะสั้นมันก็คือเบื่ออะไรได้เร็วมุ่งมั่นอยู่ในช่วงนึงถ้าเส้นมันยาวก็คือกินระยะเวลายาวนานผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะครับทีนี้ก็มาถึงคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นวาสนานะครับจะเกิดในจุดไหนมุมไหนก็แล้วแต่ขอให้มันออกไปจากเส้นวาสนาอย่างภาพที่เขียนไว้ให้ดูนะครับก็คือจะเป็นคนที่ตัวนี้มันก็ต้องบวกกับวาสนากับอาทิตย์บวกกันนั่นแหละนะจะมีความสามารถในการควบคุมสั่งการลูกน้องบริวารได้นะมีความสามารถในการติดต่อเจรจาธุรกิจการงานมักจะมีผลงานดีเป็นที่ยอมรับในการทำงานเรียกว่างานสร้างชื่อเสียงงานสร้างความมั่นคงงานสร้างความสำเร็จจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาจากการทำงานนี่ตัวงานพาไปหรือว่าของตายนี่แหละสำหรับคนที่มีเส้นวาสนาดีเส้นอาทิตย์ที่สวยนะครับจะในความรู้สึกส่วนตัวก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองด้วยส่วนหนึ่งนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองวาสนาดีก็ไปโรดเลยเหมือนกันสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำสิ่งที่มุ่งหวังก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จมีเครดิตที่ดีทางการงานช่วงไหนเป็นช่วงที่ดวงชะตาชีวิตมันจะเริ่มดีขึ้นก็สังเกตดูจุดที่เส้นอาทิตย์มันงอกออกไปจากเส้นวาสนานั่นแหละครับบางคนส่วนมากก็จะมา28หา35แถวๆนี้นะมันก็จะเป็นจุดสร้างเนื้อสร้างตัวเข้าวัยกลางคนถ้าอายุช่วงต่ำๆน้อยๆลงไปก็จะเรียนเก่งหัวดีมีไหวพริบดีสอบชิงทุนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อีกเหมือนกันนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะทำลักษณะแบบไหนสำหรับผู้ที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นวาสนานะ